เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นช่วงอุ่นๆท้องนะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะหาประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับมาคุยกันนะครับเรื่อยๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะซื้ออะไรหรือว่ายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเรามาเริ่มกันกับสโมสรลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันนะครับก็คือนะครับสโมสรลิเวอร์พูลล่าสุดเนี่ยก็ไปคว้าตัวนะครับวันไดมานะครับด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะฮะก็คิดว่าในช่วงตลาดช่วง พักหลังๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับคือจำนวนเงินขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่แพงแล้วนะครับสำหรับตัวส่วนตัวผมนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากกว่านะครับถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกองหลังค่าตัว75ล้านปอนด์หรือว่ากองหน้าหรือว่าตำแหน่งไหนก็ตามครับค่าตัว75ล้านปอนด์เนี่ยผมจะคิดก่อนเลยครับว่า75ล้านปอนด์มันแพงมากนะมันสูงมากมันจะคุ้มไหมนะครับมันจะมีคำถามมามากมายนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันแพงแน่ๆแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเห็นหลายคนคิดว่าลิเวอร์พูลแบบอันนี้คือผมไปอ่านวิจารณ์อะไรต่างๆนะครับตามเพจหรือว่าตามเว็บไซต์นะครับที่มีคนคอมเมนต์บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคิดอะไรทำไมไปบ้าทุ่มซื้อวานไดกองหลังคนนี้ด้วยค่าตัวสูงถึง75ล้านปอนด์เลยเหรอซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับเพดานเงินน่ะตอนนี้เนียนมามีค่าตัวสูงสุดในโลกแล้วนะครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลยื่นซื้อวานไดด้วยค่าตัว300ล้านปอนด์หรือว่ามากกว่า200ล้านปอนด์เนี่ยอันนี้ผมจะตกใจอย่างมากนะนี่ครับผมจะตกใจอย่างมากคือลิเวอร์พูลทำลายสถิติขนาดนั้นได้เหรอแต่อันนี้75ล้านปอนด์ผมคิดว่าถ้าในเชิงธุรกิจทุกวันนี้ครับการซื้อตัวผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะครับขนาดนักเตะดาวรุ่งอย่างเอ็มบัปเป้หรือว่าเดมเบลเล่ครับยังมีค่าตัวสูงถึง100กว่าล้านยูโรเลยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกไปแล้วนะครับผมคิดว่าวันไดก็เป็นกองหลังที่โอเคคนหนึ่งถึงผมไม่ได้จะตามฟอร์มแบบเต็มเกมสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะดูไฮไลท์บ้างนะครับบางทีเนี่ยบางก็นั่งดูข่าวเล่นบ้างนะครับก็เป็นตัวกองหลังที่สูงใหญ่นะครับสูงใหญ่พอสมควรแล้วก็เห็นว่าเข้าบอลแม่นนะครับรับแน่นนะครับแข็งแกร่งนะครับตามรูปลักษณ์เขาแหละนะครับถามว่าคุ้มไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูแบบเต็มเกมทุกเกมนะครับสำหรับทีมซาวด์แฮมป์ตันด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ตามนะครับแต่ดูจากชื่อเสียงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่ผมไปตามดูนะครับซึ่งข้อมูลมันก็ยังระบุอะไรไม่ชัดเจนหรอกแต่ไปดูพวกเปอร์เซ็นต์การเข้าปะทะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยผมคิดว่าลิเวอร์พูลเล็งมานานแล้วแหละนักเตะคนนี้เพราะว่ามันมีข่าวมานานมากๆนะครับสำหรับฟานไดอ่ะตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วมั้ยนี่ครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมตามข่าวเบรกกิ้งนิวมาแทบจะทุกวันเนี่ยคือลิเวอร์พูลมีข่าวกับฟานไดบ่อยมากนะครับแต่ช่วงพักหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มมีส่วนเข้ามาแทรกซึมแล้วนะครับเหมือนกับว่าพร้อมที่จะปาดหน้าคว้าตัวฟานไดไปร่วมทีมทีนี้เนี่ยนะครับพอมันมีข่าวหนักขึ้นผมก็เลยคิดว่าลิเวอร์พูลมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็จริงๆด้วยครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำคลิปบอกนะครับคืออันนี้คือผมคิดส่วนตัวผมอะคิดว่าลิเวอร์พูลมันต้องทำอะไรสักอย่างต้องแบบรีบคว้าตัวฟานไดให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ต้องการกองหลังนะครับเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการแบบว่าแนวรับที่แข็งแกร่งอะนะครับนอกจากแนวรุกแล้วนะครับทีเนี่ยก็เรียบร้อยครับหลังจากที่ผมคิดไว้สักระยะหนึ่งลิเวอร์พูลก็จัดการคว้าตัวฟันไดมาด้วยราคา75ล้านปอนด์ตามที่เป็นข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดเดียวที่รวดเร็วนะครับไม่ต้องรอช่วงมกราคมเนี่ยก็ปิดเดียวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชูเสื้อกันทีหลังแล้วก็ย้ายกันทีหลังก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
สำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแพงนะครับเป็นเรื่องที่แบบโหไม่เหมาะสมเลยไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนี้แถมค่าเหนื่อยก็อยู่ 180,000 ต่อสัปดาห์ด้วยนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับก็อันนี้ความเห็นใครความเห็นมันเนาะนะครับจะไปห้ามก็ไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะแบบบอกว่าไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับก็สำหรับผมคิดว่ามันคุ้มอ่ะนะครับผมคิดว่ามันคุ้มแล้วก็เป็นเรื่องปกติดีกว่านะครับอันนี้คือผมอาจจะแบบมีความคิดที่แตกต่างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้ผมก็จะคุยถึงเป้าหมายลำดับต่อไปนะครับที่มีสื่อนะครับคาดการณ์มานะครับว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวผู้เล่นเหล่านี้ไปร่วมทีมนะนะครับเรามาดูกันครับเป้าหมายต่อไปที่ลิเวอร์พูลจะคว้าเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ออกมานะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่เป็นลิสต์นักเตะที่ลิเวอร์พูลจะเอาจริงๆนะครับอันนี้คือสื่อคาดการณ์ออกมาไม่ใช่สโมสรคาดการณ์หรือว่าไม่ใช่สโมสรตั้งเป้าไว้นะนี่คือสื่อทำออกมาเฉยนะครับก็คือรายแรกครับเสื้อเหลืองแบบนี้ก็เป็นอุบามายองนะครับเคยร่วมงานนะครับเคยร่วมงานกับทางเจอร์เกนคล็อปมาก่อนนะครับแล้วก็อุบามายองเองก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายออกจากทีมด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับคือหลักๆเลยมันมีแค่ไม่กี่ทีมที่เป็นข่าวมีเรอัลมาดริดบาร์ซ่าลิเวอร์พูลอะไรประมาณนี้ครับที่ผมตามอยู่นะครับตอนนั้นก็มีแหละอย่างอาร์เซนอลเชลซีอย่างเงี้ยครับมันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นข่าวห่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลไปเน้นใช้เฟอร์มิโนเป็นกองหน้าซะเป็นส่วนใหญ่อะนะครับซึ่งเฟอร์มิโนก็ไม่ใช่หน้าธรรมชาติสักเท่าไหร่ด้วยถ้ามีโอบามายองมาเสริมนะครับเสริมแนวรุกก็ยิ่งจะน่ากลัวไปใหญ่นะครับโอเคครับรายที่สองครับก็เป็นเนี่ยนักเตะคนนี้นะครับเดี๋ยวให้ผมดูก่อนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับฮาร์เวิร์ดนะครับน่าจะอ่านประมาณนี้ฮาร์เวิร์ดของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็นักเตะคนนี้เป็นตำแหน่งอะไรเขาไม่ได้ระบุมานะผมก็ไม่ได้ตามข่าวนี้ด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับแล้วก็ฟันไดอันนี้เราข้ามไปเลยเพราะว่าได้ตัวแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ครับโทมัสเลเมอร์นี่ครับผมคิดว่าสำหรับโทมัสเลเมอร์ช่วงมกราน่าจะยากหน่อยเพราะว่าประธานสโมสรโมนาโกเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดแล้วว่าเลเมอร์อาจจะไม่ย้ายนะครับในช่วงมกราคมนี้นะครับก็อันนี้ผมตัดไปก่อนแล้วกันนะครับรายนี้แต่ก็ถือว่าอยู่ในเป้าหมายของทางลิเวอร์พูลนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็เคลเลอร์นาบาร์เนี่ยของทางเรอัลมาดริดเห็นว่าอันนี้คือข่าวที่ออกมาคือเห็นว่าทางเรอัลมาดริดจะลบผู้รักษาประตูทั้งหมดออกเลยนะครับแล้วก็เตรียมสร้างแนวรับใหม่รวมไปถึงผู้รักษาประตูคนใหม่ด้วยครับอย่างเช่นเป้าหมายของเขาอย่างเคป้าเดวิดเดเกอานะครับทีบองคุกตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็นะครับทำให้เคลเลอร์นาบาร์ก็มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับเห็นว่าลิเวอร์พูลสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็คนนี้ครับก็เป็นเซอร์รี่นะครับเซอร์รี่ของลีกฝรั่งเศสนะครับนีสนะครับน่าจะเป็นทีมนีสนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเจนฮวนไมเคิลหรือเปล่าเจนไมเคิลนะครับเซอร์รี่อะไรประมาณนี้ครับก็มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำข่าวออกไปนะครับเห็นข่าวมันแวบมาช่วงหนึ่งนะครับสำหรับคนนี้นะครับแต่ว่าก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลน่าด้วยนะนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกของทางลิเวอร์พูลแล้วกันอีกรายครับที่ผมไม่รู้เป็นไรนะผมเป็นคนโรคจิตนะครับคือผมเชียร์แมนยูนะแต่ผมเชียร์ให้เดกเลอร์ไปลิเวอร์พูลไม่รู้เป็นไรอันนี้คือทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันนะครับเดกเลอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลบ้างนะครับบาร์ซ่าบ้างแมนยูบ้างนะครับคือผมเชียร์ให้ไปลิเวอร์พูลนะครับผมชอบเดกเลอร์นะเดกเลอร์ไม่ได้ฟอร์มตกนะครับไม่ได้เล่นสไตล์บอลขี้เหร่อะไรเลยนะครับฟอร์มดีด้วยแต่ว่าที่เขามีข่าวย้ายเนี่ยเพราะว่าการมาของเอ็มบัปเป้หรือว่าเนียมาไงนะครับแล้วก็ตัวรุกมันเต็มไปหมดนะครับแล้วผมคิดว่าจูเลียนเดกเลอร์ไม่สมควรที่จะไปนั่งสำรองอ่ะควรที่จะมาเป็นตัวจริงนะครับอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอผมคิดว่า
ถ้าลิเวอร์พูลได้ตัวเด็กเลอร์นี่ครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรายที่วิเศษมากเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ครับผมค่อนข้างที่จะเชียร์หน่อยแหละนะครับแล้วก็อีกรายครับรายนี้ครับลีออนกอลเลสกานะครับซึ่งลิเวอร์พูลก็ต้องเจองานหนักครับต้องแย่งกับทางแมนยูบาร์ซ่านะครับเนี่ยนะครับอีกรายเหมือนกันครับก็เป็นแม็กเมเยอร์นะครับรายนี้ต้องแย่งกับทางบาร์เซโลน่านะนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงเช่นกันนะครับแล้วก็กองหลังอีกรายครับสเตฟานเดฟายนะครับก็ของทางลาซิโอถ้าผมออกภาษาไม่ผิดนะครับน่าจะออกประมาณนี้นะนะครับถ้าผิดขอไว้ด้วยนะครับก็เป็นกองหลังที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลมานานพอสมควรแล้วแหละนะครับนานมากๆพอๆกับทางฟานไดนะนะครับอีกรายครับเป็นรายสุดท้ายครับก็คือจาเวียบาสตอเล่นั่นเองนี่ครับก็เป็นข่าวเช่นกันนะครับผมก็รายงานมาเรื่อยๆครับสำหรับบาสตอเล่เนี่ยนะครับรายงานว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลอยู่ตลอดนะครับโอเคก็หมดแล้วครับสำหรับเรื่องราวนะครับแล้วก็สถานการณ์สำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเสริมใครบ้างมีการคาดการณ์กันเกิดขึ้นนะครับจากสื่อนี่ครับผมก็บอกไปหมดแล้วเนาะสำหรับลิเวอร์พูลทีนี้เรามาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันยิ่งแต่เพิ่มข่าวลือขึ้นไปอีกเมื่อทางมูรินโญ่เนี่ยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเสมอเบอร์ลี่2-2มูรินโญ่ได้บอกว่านะครับการที่แมนยูเสริมเพียงแค่300ล้านปอนด์เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับไม่สามารถพาลิฟไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะไม่สามารถพาแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได้แน่นอนนะครับก็คือประมาณว่าแมนเชสเตอร์เต็ดไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแน่นอนอ่ะคือถ้ายังไม่ทุ่มอีกอ่ะนะครับก็คือพูดง่ายคือการที่แมนยูทุ่มเพียงแค่300ล้านปอนด์เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับที่มูรินโญ่กล่าวมาคร่าวๆนะครับผมพยายามสรุปให้ก็อาจจะแบบพูดวกไปวนมาหน่อยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครสนใจที่อ่านบทสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยนะครับแบบละเอียดเนี่ยเสิร์ชตาม Google ได้ครับมีเยอะไปหมดเนี่ยพิมพ์ว่ามูรินโญ่สัมภาษณ์เกมล่าสุดก็ขึ้นแล้วนะครับหลังเกมล่าสุดนะครับก็ขึ้นละนะครับก็เนี่ยครับมันทำให้เป็นประเด็นว่ามีการคาดการณ์กันเกิดขึ้นว่ามูรินโญ่จะเสริมใครอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับตอนนี้นะครับมูรินโญ่ก็สามารถอ้างอิงไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุ่มซื้อแบ็คระดับค่าตัวเท่ากับตัวรุกอะไรประมาณนี้ครับพลาดเพียงไปไกลพอสมควรนะครับซึ่งไอ้นี้ผมค่อนข้างที่แบบไม่เห็นด้วยนะครับนิดนึงอ่ะไม่เห็นด้วยนิดนึงอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นก็คือถ้าพูดกันตรงๆอ่ะทำไมผมคิดว่าสภาพทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนยูมันไม่ได้เสียเปรียบกันเลยนะครับตอนนี้นะครับคือแมนยูก็มีนักเตะดีนะนี่ผมเป็นแฟนแมนยูนะแต่คือทำไมมูรินโญ่คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุ่มซื้อเยอะนะครับแต่กลับมามองแมนยูก็ทุ่มซื้อเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าพูดถึงเทียบนักเตะนะครับผมว่าแมนยูไม่ได้เป็นรองแมนซิตี้เลยนะนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับมูรินโญ่นะฮะอันนี้ใครจะเห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับมีความคิดแตกต่างกันได้คือถ้าเทียบกับเฮลิกมาคิริยานบ็อกบามาติดซึ่งแมนซิตี้มีเดวิดซิลบาเควินเดอบอยอะไรอีกอะตัวอื่นนะครับซานี่ลาฮิมเองโกโลกาบิเฮซุสซึ่งแมนยูก็มีอันนี้มาซิยาวนะครับลาร์ดฟอร์ดซึ่งเป็นตัวจี๊ดอยู่แล้วมีกองหน้าระดับโลกอย่างซาลาตันนะครับที่รู้กันคืออยู่แล้วนะครับระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็มีกองหน้าที่แบบเบื้องต้นของพรีเมียร์ลีกอย่างลูกากูผู้รักษาประตูมีเดคีอานะครับนะครับแล้วก็คือโอเคเซนเตอร์อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแนวรับนะครับพวกแนวรับทั้งหมดอะแบ็กซ้ายเซนเตอร์แบ็กขวาอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยดีถ้าพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้แนวรับเขาก็ไม่ค่อยดีนะพวกออตอมันดี้พวกตัวเก่าๆอะนะครับจากฤดูกาลที่แล้ว
ฤดูกาลนี้มันก็ยังรั่วครับนะจะพูดถึงจริงอ่ะเพียงแต่ว่าเกมรุกมันดีเฉยๆนะครับแล้วก็มันก็กลบไปนะครับเรื่องนี้ถามว่ามันรั่วไหมพวกโอตอมานี่มันก็ยังรั่วอยู่นะครับสำหรับผมอ่ะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยนะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้คงไม่มีข่าวที่จะเสริมแนวรับหรอกนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะไปพาดพิงถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าทุ่มเงินซื้อเยอะอะไรมากกว่าแมนเชสเตอร์เจ็ดมันก็ไม่ใช่นะครับผมคิดว่าถ้าตัดเรื่องการเสริมทัพเรื่องจำนวนเงินออกไปเนี่ยนะครับแล้วมาดูทัพที่มีตอนนี้ผมว่าแมนยูไม่ได้เป็นรองแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะนะครับผมคิดว่าเป็นระบบมากกว่านะครับพวกทีมเวิร์คหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะผมคิดว่าเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่นักเตะเนี่ยผมว่าแบบสูสีกันนะครับดูดีๆบางทีอ่ะแมนยูอาจจะเด่นกว่าด้วยซ้ำอ่ะนะครับนะเอาโอเคครับสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องคาดการเป้าหมายของทางแมนยูกันดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างรายแรกครับก็เป็นนี่เลยครับเมซูโดซิลนะครับถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นของทางแมนยูแล้วกันนะครับสำหรับคนนี้นะแล้วก็นาบีเฟอร์คี้นะครับของทางลียงนะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็เดเบลล่าครับเดเบลล่ามีข่าวกับทางแมนยูช่วงหลังบ่อยครั้งนะนะครับโอเคแล้วก็เอดีฮาซาครับก็เป็นข่าวอยู่บ้างนะครับถึงไม่มากแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะย้ายนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะย้ายเพราะฮาซายังดูมีความสุขกับทางเชลซีอยู่เลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับถ้าฮาซาย้ายออกจากเชลซีจริงผมคิดว่าฮาซาน่าจะไปพวกมาดริดหรือว่าบาร์เซโลนามากกว่านะครับมีเปอร์เซ็นต์ไปทางนั้นมากกว่าแล้วก็กริสมันนะครับแน่นอนคนนี้นะครับต้องมีนะครับมีข่าวเชื่อมโยงมากันอย่างยาวนานพอๆกับทางโอซิลนั่นแหละอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับแล้วก็ลิยานมาเลสนะครับก็เป็นข่าวแต่นี้ผมคิดว่าเป็นข่าวแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งมันไม่ค่อยมีแล้วช่วงหลังอีกคนหนึ่งที่มีข่าวแบบสกายสปอร์ตรายงานมาเลยก็คือลีออนโกเลสกานะครับซึ่งมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจจริงนะครับโอเคมันสื่อนี้บอกมาเพียงแค่นี้นะครับก็ตอนยูนมีเยอะกว่านี้นะครับตามที่เป็นข่าวอ่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงช่วงหลังมีข่าวใครมากที่สุดผมก็คิดว่าเป็นโอซิลแล้วก็เดบล่าแล้วก็คริสมัน3ตัวนี้แหละนะครับส่วนพวกตัวอื่นผมก็จำไม่ค่อยได้นะนะครับว่ามีใครบ้างต้องไปนึกอีกทีนะครับโอเคครับก็สำหรับประเด็นที่ผมยกมา2ทีมนะครับก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูเนี่ยผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องด่านะครับแสดงความคิดเห็นธรรมดาดีกว่านะครับผมอยากให้แสดงความคิดเห็นแบบกันจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบมาด่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เอานะนะครับรวมไปถึงด่าผมด้วยคือผมก็ไม่ด่ากันอยู่แล้วเพราะมันเป็นความคิดใครความคิดมันนะครับเอาแบบเป็นเชิงที่แบบความคิดของเราเองอ่ะผมคิดว่าอย่างเช่นผมคิดว่าเออแมนยูควรเสริมนั้นนะไอ้นี่นะอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับสวยงามกว่าการด่ากันอีกเนี่ยโอ้ดินเริ่มพันแล้วนะครับเพราะลาละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับช่วงอุ่นๆทอล์กนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ